สด็จแม่พญาคารหลอมเมืองของเขาไปเรียบร้อยแล้วพญาคารป้าเดี๋ยวพี่แม่ฮะเนี่ยเทศชลาภเอาเป็นชลาภเป็นชลาภไปหลายปีแล้วอีปอบแค่มากพี่น้องอยากเศร้าไปอยากฟังลำต่อบ่ครับเพิ่นบอกว่าอยากฟังลำเพิ่นว่าใครอยากฟังลำต่อก็ต้องไปรอบสถานีตำรวจเพิ่งไปพูดเดียวบ่พี่น้องครับท่านคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับเปิดมาให้เวลาหอดเทียงคืนเพราะว่าถนนหลายสายที่ต้องเคลียร์พอขาดไม่ขายอีกในตลาดเซานะครับก็ถือว่าตามเวลาในเมืองเราพอเนาะขอใจพื้นที่เขตในเมืองนะครับเราจะชุมชนน้ำพร้อมให้อายมอนุ่มเนี่ยสวัสดีครับผู้รักคนถามมาพอจิ๋วยังบ่อแล้วยังไปเด้ออย่าบอกกินแล้วตายอันครับปนีกะตามเวลาที่เพิ่นกำหนดให้เพิ่นมาบ่เกินเที่ยงคืนตรงครับปนีเจ้าหน้าที่เพิ่นกะเลยมาขอความร่วมมือกับระเบียบวาระศิลป์ว่าเต้ยทรงท่ามพี่น้องซะเด้อหมอลำบ่ซั่นโอกาสหน้าจะสิกลับมาหาพี่น้องใหม่เอาพี่น้องลุกขึ้นฟ้อนงามๆเสียงก่อนเนี่ยครับขออนุญาตครับพี่น้องลุกขึ้นฟ้อนน้ำกันออกกำลังกายน้ำกันเจอพี่น้องอยากฟังหมอลำจะมาจบเรื่องไปมวนน้ำกันก็แล้วกันอยู่บ้านบ่าแมนบ้านท้องหลางตำรวจบ้านบ่าที่3ครับวันที่3นี่นะครับเอายังสี่ดีกว่าผมพอเอาอยู่ไหนลูกบ้านเฮาเป็นบ้านหมอลำเมืองขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำพี่น้องก็ต้องเฝ้ากับฟ้อนจนว่าเต้ยล่าแล้วยังกับพร้อมกันเนาะเป็นภาพเสยๆงามๆในช่วงนี้ครับเอาไม่ล่าบ่หลายอาจารย์ครับเต้ยทรงทางพี่น้องลุกขึ้นฟ้อนร่วมกันกับหมอลำในช่วงนี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสำหรับท่านใจทำไมพ่อพี่น้องฝาไม่น้องฟ้อนครับน้องก็โชคเด้อพี่หน่อยวัชรินทร์ลำสู่พี่น้องฟังกับในช่วงนี้แสงตะเวนจ้าน้องยืนรันน้ำตา